ันนี้เด็กในเครือป้าจ่อยน้องๆผมนี่แหละพี่นามสกุลเดียวกันพี่เกตปกติเขาให้รับผิดชอบร่วมกันนะไอตัวเนี้ยมันโพสต์บอกว่ารถหลุดนะแต่บนเฮดเอาป้นยังยันลีพี่เกตคนมีป้นกี่คน2คนคนละ10 M ไม่งั้นถึงแก๊งถ้าจ่อยไม่มีจ่ายก็เดี๋ยวเรียก SMD มาคุยก็ได้พี่ให้เวลาแค่วันนึงเองไปตามไอตัวเควินมาถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละอย่างที่ภูมิบอกอ่ะพี่เกตขอนี้มันไปล่ําเราพี่เนี่ยนะเดี๋ยวผมมาผมบอกเลยนะไอ้นี่เอาไปคุยไหนพี่ไอ้นี่พี่ตอนนี่ว่ะตามคือพวกเราไอ้แจ็คที่ปวดไอ้นี่ว่ะใช่คือกินท่าอะไรนะท่าที่13อ่าไหนน้องชมนะใครทำท่านี้กูโดนส้มตีนะเฮ้ยไอ้เจเพื่อนกูว่ารอฟังก่อนนะเพื่อนเอาใครเล่นเอาตู้ไปเฮ้ยมึงอย่าลองคือรอคนด้วยมาทักไว้ถามก่อนเดี๋ยวคุยเลยคุยง่ายๆง่ายกับพี่ครับไอ้คุกเข่าไหนน้องเองรออยู่นี่นะไหนมันนี่ดิเฟมไม่ใช่คนนี้พี่ใครมีอะไรกันเข้าไว้ด้วยก็คือไอ้นั่นมันจับไอ้คนนี้มาส่งไอ้นั่นน่ะมันคือเจ้าของรถเออแล้วเคยพูดเราเหมือนกันแล้วมันก็จับไอ้คนนี้ใช่ไหมแล้วไอ้ฟีมาให้ผมไปถามชื่อว่าชื่ออะไรมันบอกว่าชื่อแจ็คสเต็ปโฮไอ้คนนี้เหรอที่เคยปล้นแก๊งเรามั้งไอ้นู่นน่ะไอ้เสื้อกั๊กไอ้เสื้อกั๊กอ่ะคนที่เจอไอ้หัวส้มเออใช่คนที่เอาหัวส้มให้เราอ่ะแต่เสือกมันเป็นเสือกคนที่เคยปล้นเราเหมือนกันมั้งเอางงปะกูยังงงอยู่เดี๋ยวมึงขออธิบายคือเขาเคยเป็นโจทย์เราไงพี่ใครเขาขอแบบคนนี้เอาฟังนะพี่ไอ้ฟิกมึงไม่ต้องเล่าหรอกจริงๆนะมึงไม่ต้องเล่ากูเอาคนอื่นฟังไอ้แจ็คแทเตปโฮดเนี่ยมันเคยปล้นเราใช่ไหมเออแล้วมันไปเจอตัวหัวส้มที่ขโมยรถมันมั้งแล้วมันโพสต์ว่าดีมเฮดอะขโมยเออแค่นี้แหละแจ็คสเตปโฮดเคยป้นแต่หัวส้มไปโพสต์บอกว่าดีเอ็มเฮดเป็นคนขโมยใช้ดีเอ็มเฮดใช้ป้นยันลีใช้รถป้นยันลีแต่รถอะคือของไอ้แจ็คสเตปโฮดก็คือมันก็เลยเอาตัวนี้มาให้แล้วมันมีหลักฐานไหมว่าไอ้นั่นเป็นคนโพสต์ก็มันไม่รู้มันบอกว่ามันเห็นลงมาจากรถมันพี่คุยมันแค่มันเป็นมันมีคนโพสต์จริงนะแต่แจ็คอะพอพี่โลฮานไปถามชื่อคนชื่อแจ็คปุ๊บแม่งวิ่งหนีเลยแล้วใครเป็นคนป้นหัวส้มป้นแต่ว่าแจ็คอะเคยมีปัญหาไงกับเราปัญหาตอนไหนตอนที่มาป้นเราไงที่บ้านไงตัวเองจำได้ไหมมันด่าอันนั้นมันไม่เรื่องคงไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นพี่มันอันนี้เป็นเรื่องที่มันแต่เรื่องนั้นน่าจะนานแล้วแหละมันผ่านเป็นเดือนแล้วอะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเราช่างหัวส้มเหมือนนะลองเรื่องหัวส้มป่ะดูดิงงยิบหมายน่ะหรอไอ้หนุ่มชื่ออะไรเนี่ยได้นี่ดิครับพี่เองชื่ออะไรอ่ะชื่อไทก้าครับพี่เองมารถไปเองเมียวุ้นอะไรป่ะไม่มีครับเพิ่งเล่นใหม่ครับแล้วเองไปทำอะไรมาก็ผมมากับเพื่อนอีกคนนึงครับแล้วก็เพื่อนมันพาขโมยรถครับเล่าให้จบหน่อยน้องก็ผมไปที่เลเวลล่างใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอรถแลมโบครับแล้วเพื่อนผมก็พาขึ้นมาครับแล้วก็ขี่มาสักพักเพื่อนผมบอกให้ผมลงไปโพสทวีตครับแล้วมึงโพสว่าอะไรครับเพื่อนผมบอกว่าให้โพสว่าดีมเฮดใช้ปล้นครับเพื่อนมึงบอกความคิดสร้างสรรค์ดีเนาะแต่เพื่อนผมมันหายไปแล้วครับแล้วเพื่อนเองชื่ออะไรอ่ะชื่อเควินครับพี่นามสกุลมอกกระแจครับโอ้ยโดนเควินเควินมักกะแจชื่อคนนี้ลองเอ้ยมีเบอร์จ่อยป่ะโทรให้โทรถามไอ้จ่อยหน่อยดิว่ารู้จักป่ะพี่บอยไงพี่บอยในแก๊งเราอยู่ใช่ไอ้บอยอ่ะไม่ใช่พี่บอยอ่ะอะไรนะใครชื่ออะไรนะเมื่อกี้เควินมักกะแจวันนี้มันเคยอยู่อีกทีนะใช่หรอเหรอเอ้าแต่ถามไอ้จ่อยนะไอ้กบดีกว่ารู้มันแน่เออใช่ใช่ใช่คนในฮิโรชิน่าจะรู้จักแล้วตอนนี้มันยังอยู่ฮิโรชิอยู่ป่ะหรือมันจะอยู่ประชาชนโอ้พี่จอยอะออกมานานมากแล้วเนี่ยอยู่แป๊บเดียวพี่มันอยู่แป๊บเดียวก็คือนี่ก็คือเองจะไปป้นแต่ว่ามันให้เองโพสคือมันให้ผมโพสคือแบบว่ามันมาด้วยกันอะพี่แต่ว่ามันพอมาถึงตลาดกลางไม่รู้มันแคร์หรือว่ามันดิสหนีครับเพื่อนรักเลยเนี่ย
มันไม่จริงๆมันไม่จำเป็นมันไม่นี่หรอกมันไม่สำคัญหรอกว่ามันจะบอกหรือไม่บอกแต่มันสำคัญที่ว่าทำไมเองต้องโพสทั้งที่มันก็ไม่ใช่แต่มันเหตุครับพี่อันนี้ผมผิดครับผมขอโทษครับโอ้โหขอโทษหนักเลยเล็กมันคือใครวะไม่มึงไม่เอะใจเลยเหรอว่ามึงมีปัญหาอะไรกับแก๊งแดนเฮดหรือเปล่าทำไมก็ถึงสั่งให้มึงโพสแล้วมึงถึงโพสเลยมึงไม่เอะใจเหรอต้องถามว่าเองอ่ะมีปัญหาอะไรกับพวกพี่หรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่รู้ครับพี่ไม่มึงอ่ะกูถามมึงว่ามึงอ่ะมีปัญหาอะไรกับพวกพี่หรือเปล่าผมไม่มีครับผมไม่มีไม่ได้ไม่มีแล้วทำไมถึงเลือกที่จะโพสเป็นแดนเฮดล่ามาแล้วก็ติดแบบก็กลัวแบบว่าเจ้าของรถจะตามมาด้วยแล้วพอมันพูดผมก็เลยโพสเลยเบอร์นี้นะเดี๋ยวกลัวเจ้าของรถตามแต่มึงไม่กลัวกูแน่นะ859เบอร์คนที่ก็กลัวครับพี่ใส่แล้วนะครับกลัวเหี้ยอะไรกลัวแล้วมึงจะโพสทำไมมึงกลัวตรงไหนเนี่ยมันรับป่ะอะไรเนี่ยมาโชว์อะไรเนี่ยโปรเฟมคือมึงมีผู้เล่นใหม่ด้วยใช่ปะมีใครทีเฟรมติดปะอารมณ์ไม่ดีนะมีบัตรนิวมึงเพิ่งเข้ามาเลยนี่หว่าทำไมเพิ่งเข้ามาแบบจะโชว์สดหรอแบบไม่กลัวหรอหรือไงไม่ใช่ครับมึงก็โพสไม่คิดอะไรเลยนี่หว่าทำอะไรก็ได้เนาะในตัวไม่มีอะไรชิวคิดว่าเฟียวมั้งใช่ไหมคือมีบัตรกายแบบเงี้ยนะพี่ไม่เฟียวครับหรือมึงอยากรู้จักแบบแดนเฮดเป็นยังไงหรอไม่อยากครับพี่ไหนขอดูประชาชนหน่อยดิ16ไอ้ก้านามสกุลอะไรนามสกุลมอกกระแจเหมือนกันไหนส่งมามอกกระแจด้วยโอ้ยมอกกระแจนี่เรื่องถึงแก๊งนะเรื่องถึงแก๊งนะมอกกระแจเก็บไว้ตอนดองไอ้บอกกระแจนี่อยู่แก๊งไหนอะพี่แก๊งเอ้ยมึงลองโทรหาจ่อยแค่จ่อยคนเดียวนะมีเบอร์ป่ะมึงเรียกจ่อยมาดิอ้าวไม่ผมโทรเอ้ยโอ้ยซอวอยอสวยเอาง่ายรุ่นใหญ่เขาไม่โทรทวิตแป๊บโอ้ยไม่จ่อยมากระลากลางเลยพี่รุ่นใหญ่เขาทำเรื่องให้ใหญ่โตใครมันจะมาเต้นจริงจังวะไอ้มีบาเท่าไหร่น้อง 6,000 หรอมีคนไปเองครับเท่าไหร่เท่าไหร่55พี่พี่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปพันอยู่ละ 303,000 เล็กเลยครับ1194ครับพี่เพื่อนสั่งมันโพสมันก็โพสมึงบ้าเอาอะเดี๋ยวป้าเต้นเควินมอกกระแจเหรอเคยอยู่ฮิโรชิใช่ป่ะไอคนที่ไปสั่งเควินมอกกระแจแอนไอก้ามอกกระแจเดี๋ยวให้เดอะบอสมอกกระแจมาดิอ่ะใครจะโทรมาอีกวะมาแล้วเดอะบอสมากระแจนี่อะไรกันวะไอจ่อยรู้จักไอ้นี่ปะข้างหน้าเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยไอไทก้าเหรอใช่พี่ใช่รู้จักพี่รู้จักแล้วรู้จักเควินปะรู้จักผมเลยพี่อันนี้เด็กในเกลือป้าจ่อยน้องๆผมนี่แหละพี่น้องเองจะไปเข้าแก๊งไหนพี่ไม่น่าเข้าแก๊งไหนนะพี่นามสกุลเดียวกันพี่เกตปกติเขาให้รับผิดชอบร่วมกันนะ296ครับเองรู้ไหมว่ามันทำอะไรไม่รู้เลยพี่ผมไม่รู้เลยพี่ปกติผมก็เนี่ยผมเพิ่งเล่นแอร์ดรอปเสร็จผมก็ไม่รู้เลยคืออย่างนี้ไอ้สองตัวนามสกุลเดียวกันเองอ่ะมันขโมยรถไปขโมยรถใครไปก็ไม่รู้มันจะไปปล้นหรืออะไรก็ตามแต่มันอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันโพสบอกว่ารถหลุดนะแต่บนเฮดเอาป้นยังยันลีไม่รู้หรอกพี่เกตคนมีป้นกี่คน2คนคนละ 10M หาเพื่อนว่าไงไม่งั้นถึงแก๊งโอ้ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเลือดเลือดไอ้ผมเลือดไอ้สัตว์หน้าตามตัวได้มั้งไอตัวเควินอ่ะอยากเอาอาวุธมันหายอ่ะตัวนั้นน่าจะมีอาวุธมันได้ดิตามเคยเล่นแก๊งไอดาไฮมีอาวุธอะไรบ้างนะไอดาไฮรู้ป่ะ
บอลหัวเติบหรือบอลตะกะแตพวกเองหาแต่เรื่องเนาะเมื่อกี้ไอ้พายุมันก็มารอบหนึ่งแล้วรู้ปะมันโดนพวกพี่เรียกไปสิบเปียมอ่ะเองรู้ปะผมไม่ได้รู้อะไรเลยพี่มันไม่พี่เกตปกตินามสกุลเดียวกันอ่ะมันรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วก็ขอชื่อละสิบเอ็มอ่ะเอ็มซีเจถ้าจ่อยไม่มีจ่ายก็เดี๋ยวเรียก AMD มาคุยก็ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ไงว่าอนาคตไอ้พวกนี้มันอาจจะเข้า AMD มาก็ได้ใครจะรู้นะพี่เกตปกติไม่ว่าที่ไหนเขารับชอบร่วมกันนามสกุลเดียวกันน่ะแม่งเอ้ยแม่งทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยพี่จ่อยตามได้ไหมพี่จ่ายเควินม็อกกะแจนี่ยังไงเนี่ยต้องถามมันว่ามันมีปัญหาอะไรกับพวกพี่ทำไมถึงต้องเอาชื่อพี่ไปแอบอ้างทั้งที่ตัวโพสอ่ะมันก็รู้อยู่ว่าพวกมึงไม่ใช่ไดมอนด์เฮดแล้วมึงจะเอาชื่อกูไปทำไมคือมึงกลัวว่าคนหนึ่งเขามองกูดีเหรอเลยทำให้คนหนึ่งเขามองกูดูเฮียใช่ปะไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เรื่องโพสทำเฮียแหละไม่ได้ตั้งใจครับพี่จริงๆไม่ตั้งใจเฮียบอกไม่ตั้งใจเหมือนโดนบงการอ่ะพี่เกตเหมือนคนมันไม่ได้คิดเองหรอกขอแบบนี้นะพี่ไอ้เรื่องบรรยากาศแบบเหมือนพวกกูจับมือมึงพิมพ์โทรศัพท์อ่ะร้อยเลยมึงเพื่อนรักด้วยไปแล้วดิทีนี้ซวยดิพี่เอาเป็นแบบอาวุธมันหายไปพี่พอดีผมไม่มีอาวุธมันหายอะไรมันยังมีบัตรมิวอยู่เลยเพื่อนไอ้เนี่ยผมเข้าใจไม่เอางี้พี่ให้เวลาแค่วันพี่ให้เวลาแค่วันนึงเองไปตามไอ้ตัวเควินมาถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละอย่างที่ภูมิบอกอ่ะได้พี่ได้ผมไม่รู้อะไรจริงๆนะพี่อันนี้ผมพูดตรงๆเลยผมก็แบบเล่นใน Adop เล่นอะไรแบบปกติอ่ะมึงไปคุยกันเอาเองเลยไอ้พวกมึงอ่ะ 2-3 คนอ่ะเพราะปกติเวลามีเรื่องแบบนี้เขาตามไปถึงแก๊งอยู่แล้วพี่เกสตามสกุลอ่ะสุดยอดรับผิดชอบร่วมกันอ่ะมองก็แต่ไม่ถึงกันแดงพายุเอาตังมาจ่ายแล้วนะ 5M โอเคฮัลโหลไอ้กั้มตามไอ้ยูวินเลยอะไรนะพี่ตามมันมาเลยตามคือยังไงวะกูยังงงเลยแม่งเคยอยู่ฮิโรชิด้วยรออะไรอ่ะไม่แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรามันต้องมีปัญหาเราเท่าไหร่มันต้องมีอยู่แล้วถ้ามันอยู่ฮิโรชิไงมันเคยอยู่ฮิโรชิไงมันเลยไม่ชอบหรอฮัลโหลหัวโซ่อันนี้เคยอยู่ฮิโรชิเดี๋ยวรอเดี๋ยวคุย SMD เสร็จเดี๋ยวเรียกฮิโรชิต่ออุ้ยไว้มาว่าแก๊งเราประมาณนี้หรอใช่มั้ยพี่โตเกียววันนี้ดีพี่โตเกียวมาดิมาดิไอ้จ่อยมึงเอามันไปเลยแล้วก็แพลนในวันนี้นะหาเอาตัวมันมาให้ได้นะถ้าไม่ได้ก็เอาตังค์มาพี่ป้าไปธนาคารกันดีกว่าพี่วะพี่กูต้องได้โบวันนี้พี่เกตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโบคือไม่มีโอกาสแทรกเลยพี่เมื่อกี้ผมโบเยี่ยมเกือบไปพี่เกตพี่เมื่อกี้